สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดังนิยายในชีวิตจริงหนุ่มโดนตัดขากลายเป็นคนพิการพบรักสาวสวยในฝันจนได้วิวาวันที่22กันยายน2565เว็บไซต์ต่างประเทศเผยเรื่องราวความรักของคู่หนุ่มสาวชาวเวียดนามที่กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลเมื่อฝ่ายชายมีเหตุให้ต้องถูกตัดขากลายเป็นผู้พิการกลับได้เจอรักที่สวยงามได้เจอกับสาวคนรักที่เป็นเหมือนนางฟ้าในฝันจนในที่สุดก็สมความปรารถนาได้เข้าพิธีวิวาห์ด้วยกันประหนึ่งนิยายในชีวิตจริงดิวไข่หนุ่มวัย29ปีได้แชร์เรื่องราวผ่านทาง TikTok เผยว่าเมื่อกลางปี2561แพทย์บอกว่าเขามีเส้นเลือดอุดตันในช่องท้องจนเลือดไม่สามารถเคลื่อนลงมาที่ขาได้ทำให้เขาต้องตัดขาเพื่อให้มีโอกาสรอด 50% หลังจากนั้นเขาจึงจำเป็นต้องผ่าตัด2ครั้งเพื่อตัดขาและรักษาขาที่เป็นเนื้อไตและกลายเป็นผู้พิการโดยสมบูรณ์ไข้ประสบภาวะทางจิตใจอย่างรุนแรงจนถึงขนาดอยากฆ่าตัวตายแต่ด้วยความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้ประกอบกับความรักความห่วงใยรวมทั้งกำลังใจจากญาติและเพื่อนฝูงทำให้เขาก้าวผ่านความยากลำบากและสามารถปรับตัวได้สำหรับเถิงหญิงสาววัย26ปีเธอรู้จักกับไข้ครั้งแรกผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อ5ปีก่อนขณะที่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่งเวลาผ่านไปจนเดือนมีนาคม2565เธอเพิ่งจะได้คุยกับเขาอย่างจริงจังและรับรู้เรื่องราวของเขาที่ผ่านมาเธอก็มักจะส่งข้อความและบอกเล่าเรื่องราวต่างๆแชร์ให้เขาฟังในตอนแรกใครคิดว่าเถิงแค่ส่งข้อความมาเพื่อแลกเปลี่ยนให้กำลังใจและหาเพื่อนใหม่ตอนนั้นเขาก็รู้สึกดีและคิดว่าเธอก็รู้สึกเช่นเดียวกันเธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและปรับตัวง่ายจนเมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองก็รู้สึกเข้าใจกันมากขึ้นและพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรักผมเองก็รับรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจของเธอการเสียสละของเธอความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเธอเมื่อเธอพูดกับครอบครัวของเธอในเวลานั้นผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้กล้าเข้ามาหาผมจริงๆและเอาชนะอุปสรรคของครอบครัวด้วยการสนับสนุนจากทั้งสองครอบครัวเราจึงตัดสินใจคบกันใครกล่าวอย่างไรก็ตามในตอนแรกที่เรื่องราวของทั้งสองคนถูกเผยแพร่ออกไปเถืองก็ได้รับคำดูถูกกล่าวว่าที่มาคบกับใครเพราะเรื่องผลประโยชน์หรือเงินไม่ใช่เพราะรักจริงๆและไม่ช้าก็เร็วทั้งสองก็ต้องเลิกกันเธอไม่สนคำวิจารณ์เธอเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าเธอรู้สึกอบอุ่นและอุ่นใจเมื่ออยู่กับใครดังนั้นเธอจึงเชื่อว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีสามารถมอบชีวิตให้กับเธอได้การได้อยู่เคียงข้างคนคนนี้ฉันรู้สึกว่ามีคนเข้าใจฉันรู้สึกปลอดภัยไม่ต้องคิดมากกับเรื่องเหนื่อยในชีวิตหัวใจของฉันก็สดใสเถิงกล่าวเรื่องราวความรักระหว่างชายพิการและหญิงสาวสวยได้รับความนิยมบนโซเชียลมีเดียมีผู้คนเข้าไปติดตามชื่นชมเป็นจำนวนมากส่งกำลังใจและคำอวยพรให้อีกทั้งเรื่องราวของทั้งสองยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายใครและเถืองใช้เวลาคบหากันประมาณ5เดือนจนเมื่อไม่นานมานี้ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเป็นทางการทั้งสองได้ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งและถ่ายคลิปลง TikTok ให้แฟนๆได้ติดตามรับชมมีผู้คนเข้าไปดูมากกว่า7ล้านครั้งส่วนงานแต่งงานของทั้งสองจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งจะมีแขกเข้าร่วมราว400คนขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ